ค่ะก็กลับเข้ามาสู่ห้องเรียนนะคะเมื่อกี้อาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึงอิสลามพิวัตรไปแล้วในเชลล์เชียงใต้อิสลามพิวัตรคืออะไรคะการทำให้เป็นอิสลามหมายถึงอะไรเอ่ยทำไมเราถึงเรียกว่ามันเป็นการทำให้เป็นอิสลามคะมันเกิดขึ้นในเอเชียเฉียงใต้แล้วเรารู้สึกว่ามันคือการทำให้เป็นอิสลามแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอิสลามหรอเมื่อก่อนเป็นอะไรคะพุทธฮินดูคำถามก็คือต้องการถามว่าทำไมในภูมิภาคที่มีความเป็นพุทธเป็นฮินดูที่มันสตรองมากๆเนี่ยเหตุผลอะไรเขาถึงได้กลายเป็นอิสลามเหตุผลอะไรถึงเลือกรับศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นวิถีชีวิตของตนเองมีใครอยากลองเดาด้วยไหมคะว่าเหตุผลอะไรผลประโยชน์ทางการค้าหนึ่งอะไรอีกคะข้างหลังนอกจากเหตุผลทางการค้าแล้วทำไมคนเราต้องเลือกมาเป็นมุสลิมอะหลักการความเชื่อคำถามคือทำไมถึงเปลี่ยนความเชื่อมาเป็นอิสลามค่ะมันสอดแทรกได้ยังไงทำไมอยู่ดีถึงเปลี่ยนไปคะจากเป็นพุทธไปฮินดูอยู่ดีแล้วคำถามที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือว่าเวลามันเปลี่ยนเนี่ยเป็นมุสลิมรับอิสลามเข้ามาเปลี่ยนไปหมด 100% เลยหรือเปล่าวิธีการเปลี่ยนหรือวิธีการค่อยๆแทรกซึมหรือว่าวิธีการรับเข้ามาเนี่ยเรารับมาทั้งหมด 100% เลยไหมไม่ยังไงคะมีอะไรมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเรารับมาเฉพาะบางส่วนหรือเรารับเข้ามาแค่เพียงผสมผสานกับความเชื่อของเราเมื่อกี้อาจารย์ชัยวัฒน์ได้บอกอะไรไปไหมเอ่ยโอเคประเด็นวันนี้นะคะที่จะพูดถึงก็คือประเด็นแรกอาจจะทำความเข้าใจไปแล้วว่าอิสลามพิวัตรคืออะไรนะคะวัฒนธรรมอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะอย่างไรอิสลามเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไรนะคะวัฒนธรรมอิสลามและศาสนาอิสลามเนี่ยค่ะเจริญเติบโตและวางรากฐานอย่างมั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่ไหนในคาบสมุทรนะคะอาจารย์ชวัฒน์อาจจะเน้นที่คาบสมุทรมาเลเนาะแต่ในอินโดนีเซียเกาะชวาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีมุสลิมจำนวนเยอะที่สุดในเอเชียเฉียงใต้เนาะพวกนี้นะคะในชวาก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็เป็นฮินดูกันเป็นพุทธมาก่อนทำไมถึงเลือกที่จะรับศาสนาอิสลามเข้ามาทดแทนในพื้นที่แถวนี้นะคะเพราะเหตุใดนะคะชาวท้องถิ่นจึงยอมรับวัฒนธรรมอิสลามค่ะแผนที่เอเชียเฉียงใต้นะคะมุสลิมในเอเชียเฉียงใต้เนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างคะอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินอยู่แถวไหนเอ่ยมินดาเนานะคะระหว่างซาบาสลาวักไปฟิลิปปินนะคะก็เยอะในทางใต้กัมพูชาเวียดนามใต้มีไหมคะได้ข่าวว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เพิ่งพูดไปเหมือนกันกลุ่มอะไรคะที่อยู่ทางชาวจามเนาะชาวจามเนี่ยกับชาวมาลายูใช่ไหมคะที่ไหนรับเป็นมุสลิมก่อนกันทำไมจามก่อนเดาที่ไหนรับเป็นมุสลิมก่อนกันที่ไหนยอมรับอิสลามก่อนกันถ้าในเอเชียเฉียงใต้ที่ไหนเป็นที่แรกที่อิสลามเข้ามาอาเจเนาะจริงๆจะบอกว่าอาเจเลยก็ไม่ถูกมันจะมีอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อสมุทรปาไซก่อนที่จะเป็นอาเจเนาะเดี๋ยวจะพูดถึงว่าไอ้สมุทรปาไซเนี่ยมันอยู่ตรงไหนระหว่างจำปานะคะจากจำปากับมาเลเซียหรือชาวมาลายูเนี่ยอาจารย์ชัยวัฒน์น่าจะบอกแล้วว่าเขามีความชาติพันธุ์คล้ายคลึงกันใช่ไหมพูดภาษาเดียวกันอิสลามที่สืบทอดต่อไปกันมานี่ก็คือการเดินทางระหว่างกันแปลว่าอิสลามเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาได้ยังไงคะเรือพา
ารผู้คนที่อพยพเข้ามาแต่ถ้าเราบอกว่าทางเรืออย่างเดียวเนี่ยผิดหรือถูกอ่ะอิสลามดั้งเดิมมาจากไหนคะมาจากการค้าแต่มาจากใครคะเปอร์เซียชาวอาหรับชาวเปอร์เซียทางเรืออย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบคำถามว่าอิสลามเข้ามาได้อย่างไรเนาะทางบกมีไหมแน่นอนว่าย่อมมีเข้ามาผ่านเมืองจีนใช่ไหมคะแต่ว่าที่เราเห็นชัดที่สุดในภูมิภาคของเราเนี่ยอาจจะเป็นทางเรือแล้วก็ติดต่อผ่านทางการค้าขายอาหรับเปอร์เซียเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามถ้าไม่ใช่อินเดียด้วยใช่คนอินเดียหลายๆคนนะคะก็ที่มาในเอเชียเฉียงใต้นะคะส่วนหนึ่งก็คือคนอาหรับคนเปอร์เซียที่เคยอยู่ที่อินเดียด้วยมีใครอีกคะจีนใครคะเจิ้งเหอเป็นมุสลิมเพิ่งกลับมาจากมานาลากาแสดงว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับเจิ้งเหอดีมากคนกลุ่มเหล่านี้นะคะเข้ามาเผยแพร่นี่คือตัวเลขที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าอิสลามมุสลิมเนี่ยอยู่ในเอเชียเฉียงใต้เนี่ยมีที่ไหนบ้างเราจะเห็นเลยตัวเลขสูงที่สุดเนี่ยคืออินโดนีเซียนะคะมาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์เองก็สูงนะคะ 88% นะคะของชาวอินโดนีเซียนะคะนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าอินโดนีเซียมีลักษณะแบบเป็นรัฐโลกวิสัยนะคะหมายถึงอะไรคะหมายความว่าอะไรคะการเป็นโลกวิสัยคะแม้ว่าจะมีจำนวนประชากรมุสลิมที่สูงใช่ไหมคะแต่ว่ารัฐเนี่ยแบ่งแยกระหว่างการเมืองแล้วก็ศาสนานะคะมาเลเซียแบ่งแยกการเมืองกับศาสนาไหมคะไม่นี่แปลว่าทำไมนี่แปลว่าศาสนาอิสลามต้องเป็นศาสนาประจำชาตินะมาเลเซียก็แบ่งเหมือนกันประเทศที่ไม่แบ่งคือประเทศอะไรคะบรูไนเพราะว่ายังใช้ชารีอะห์ลอนะคะส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียในอาเจก็ยังใช้ชารีอะห์ลอนะคะทีนี้ฟิลิปปินส์ล่ะฟิลิปปินส์เองก็มี minority group นะคะในมินดาเนาที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมเหมือนกันภาคใต้ของไทยก็เหมือนกันแสดงว่าการเมืองกับมุสลิมและความเป็นรัฐชาติปัจจุบันเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอยู่ตั้งแต่สมัยอดีตจนยังมาถึงปัจจุบันนะคะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าในคาบสมุทรในภาคพื้นสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่มีจำนวนประชากรมุสลิมหนาแน่นนะคะเราควรจะเข้าใจ2เทอมอันนี้ที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังก็คือคำแรกค่ะคือคำว่านุสันตรานะคะนุสันตราเนี่ยเป็นการประสานคำระหว่างคำว่ามูซาและอันตรามูซาแปลว่าใครเลมาซามาเลบาซากวานใช่เหรอมูซา MUSA มูซานี้แปลว่าเกาะนะคะอันตรานะคะระหว่างแปลว่าอะไรพื้นที่ระหว่างเกาะคือง่ายมากเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำให้เข้าใจภาพของนุสันตราก็คือเกาะที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ภาคใต้ของไทยนะคะอินโดนีเซียมาเลเซียซาบาสลาวักนะคะฟิลิปปินส์พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันอย่างแรกเลยวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันเราจะพูดว่าพูดภาษาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันก็คือออสโตรนีเซียนนะคะแต่เทอมมูซันตราเนี่ยมันจะถูกใช้และพูดโดยคนอินโดนีเซียขณะเดียวกันถ้าเป็นมาเลย์ก็ใช้คำอีกคำหนึ่งที่เรียกว่ามาเลโวหรือโลกมาลายูซึ่งภายในคำเนี่ยก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมผู้คนทั่วไปที่พูดถึงเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าอิสลามเข้ามาครั้งแรกเนี่ยที่สุมาตราเหนือเนาะเข้ามาครั้งแรกศตวรรษที่เท่าไหร่คะ
13-14จริงๆเนี่ยมีหลักฐานว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยอาจจะก่อนศตวรรษที่13นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงการเข้าอิสลามเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องทำความรู้จักกับมันก็คือว่าวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในก่อนการเข้ามาอิสลามเนี่ยเป็นอย่างไรแน่นอนเมื่อกี้คุณบอกว่าเป็นพุทธเป็นฮินดูแต่การยอมรับพุทธและฮินดูเนี่ยคุณก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามันต้องเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อปัจจุบันความเชื่อดั้งเดิมของคนท้องถิ่นอะไรคือความเชื่อดั้งเดิมของคนท้องถิ่นคะอนิมิซึมการเชื่อถือผีการเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติจิตวิญญาณวิญญาณต่างๆนะคะเส้นเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ในทุกธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ภูเขาแม่น้ำต้นไม้ต่างๆนะคะพลังธรรมชาติที่มีทั้งดีและเลวอยู่ด้วยกันถ้าเราทำดีเราก็อาจจะได้รับผลดีกลับคืนมาเลวก็อาจจะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะคะมีผู้คนที่เราเรียกว่าชามันหรือว่าคนที่สามารถติดต่อสื่อสารกับธรรมชาติสิ่งลี้ลับนี้ได้เพื่อปกป้องพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษความโชคร้ายต่างๆถูกสื่อออกมาเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมเหล่านี้หายไปไหมคะเวลาเรารับศาสนาข้างนอกเข้ามาหายไหมไม่หายครับมันรวมในศาสนาไหมมันไม่หายปัจจุบันนี้เรายังเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งเหล่านี้พื้นฐานเหล่านี้ก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะรวมไปถึงความเป็นพุทธฮินดูและความเป็นมุสลิมในท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรูปอะไรคะน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วนี่คือรูปอะไรคะกอมเหรอทึกเขาเรียกว่าวัฒนธรรมอะไรวัฒนธรรมดองซอนนะคะก็คือเห็นได้เลยว่าพื้นฐานของความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องความอุดมสมบูรณ์การเดินทางกันของผู้คนในท้องที่ที่ต้องการจะคอนแทคกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเป็นต้นไปภาพนกภาพเรืออะไรต่างๆที่เราได้เห็นจากวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะและวัฒนธรรมอันนี้นะคะก็เชื่อมทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทุกที่ตั้งแต่เวียดนามไปจนถึงอินโดนีเซียหินค่ะสามารถสะท้อนความเชื่อเรื่องลี้ลับได้อย่างชัดเจนนะคะ อย่างภาพที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นทุ่งไห่หินที่ลาวนะคะแล้วก็สองภาพนั้นก็คือเป็นภาพวัฒนธรรมหินที่อยู่ในเกาะสุมาตรานะคะเป็นวัฒนธรรมของทางสุมาตราตอนเหนือค่ะแถวเล็กโตบาก็คือของชุมชนชาวบาตักเนาะนี่คือก่อนเข้ามาของอิสลามเข้ามาก็ต้องมามีก่อนอิสลามก็คือวัฒนธรรมพุทธฮินดูนะคะมีอยู่หนาแน่นมั่นคงมากในพื้นถิ่นรวมไปถึงอินโดนีเซียด้วยแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะมองว่ากว่า 80% ของชาวอินโดนีเซียเนี่ยเป็นมุสลิมพวกพุทธพวกฮินดูเนี่ยหายไปไหนทำไมเขาถึงเปลี่ยนศาสนาเดี๋ยวเรามาพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามาของอิสลามนะคะทั้งในภาคพื้นทวีปหรือในภาคพื้นสมุทรเนี่ยมีหลายทฤษฎีนะคะหลายทฤษฎีเนี่ยไม่ได้บุระบุจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนนะคะอาจจะไม่สามารถระบุถึงจุดกำเนิดที่แท้จริงได้แต่สิ่งเดียวที่พูดถึงคล้ายกันก็คือว่าการเข้ามาของอิสลามเนี่ยที่เข้ามาผ่านเส้นทางการค้าเนี่ยและมันเชื่อมโยงอยู่กับการเกิดขึ้นของอาณาจักรใหม่แล้วก็การล้มลงของอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งใช่ไหมคะทำไมถึงเกิดขึ้นมากับอาณาจักรใหม่แล้วก็ล้มลงไปกับอาณาจักรหนึ่งการเกิดขึ้นของมาละกาอาณาจักรมาละกาเกี่ยวข้องกับอิสลามหรือเปล่าไปมาละกากันมาถ้าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอย่างไรอาณาจักรมาละกาตอนเกิดใหม่ไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่เปลี่ยนเป็นมุสลิมกษัตริย์เปลี่ยนเป็นมุสลิมใช่ไหมคะแต่ว่าการที่กษัตริย์จะเปลี่ยนเป็นมุสลิมได้เนี่ยการเกิดขึ้นเนี่ย
มันต้องขึ้นอยู่กับความรุ่งเรืองของกษัตริย์นั้นๆด้วยอาณาจักรนั้นๆต่อให้กษัตริย์เป็นมุสลิมแต่อาณาจักรไม่รุ่งเรืองอาณาจักรก็ตายไปใช่ไหมคะการย้ายความมั่นคงของอาณาจักรไปแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยผ่านอิสลามเมื่อกษัตริย์รับศาสนาอิสลามเข้ามาแล้วเนี่ยผู้คนก็อาจจะเปลี่ยนศาสนาตามกษัตริย์ที่ตนเองนับถือนี่นะคะเป็นภาพที่อาจจะทำให้เราเห็นการเดินทางของอิสลามเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือในศตวรรษที่13 14นะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะอ้างถึงว่าก่อนศตวรรษที่13เนี่ยเราก็สามารถค้นพบหลักฐานหลายๆหลักฐานที่ชี้บ่งชี้ได้ว่าอิสลามได้เข้ามาในพื้นที่นี้แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ยอมรับหรือว่าไม่ได้แพร่กระจายอย่างทั่วไปนะคะคือประชาชนหลายๆกลุ่มก็อาจจะยังไม่ได้เข้ารีบอิสลามก็ตามนั่นแหละเข้ามาจากปลายสุมาตราตรงนั้นนะคะในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับอาเจนะคะแล้วก็คุณจะเห็นในศตวรรษที่15นะคะก็จะมีในโซนของมาเลเซียนะคะสุมาตราเหนือก็ยังกระจายอยู่เนาะชวามีนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ไปที่บูไนศตวรรษที่16จะอยู่ที่สุมาตราตะวันตกใช่ไหมคะส่วนหนึ่งข้างในไปอีกของมาเลเซียแล้วก็ในเกาะบอร์เนียวเนาะกระจายไปนิดนึงตรงฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ศตวรรษที่17 18ถามว่าการเผยแพร่ของอิสลามขยายตัวของอิสลามเนี่ยหยุดแค่17 18ตรงนั้นหรือเปล่าคะไม่ได้หยุดแค่17 18ตรงนั้นแต่จริงๆก็พูดได้ว่าชะลอตัวทำไมถึงชะลอตัวจริงๆเริ่มชะลอตั้งแต่16แล้วแหละการเข้ามาของอนานิคมอนานิคมเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ถูกไหมคะอันนี้เป็นภาพเส้นทางการค้านะคะที่อาจจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนเนี่ยมันมีทั้งทางบกและก็ทางน้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่อิสลามแพร่ขยายเนี่ยมันก็แวะหลายๆที่ค่ะผ่านจีนก็มีผ่านอินเดียก็มีนะคะกว่าจะมาถึงเอเชียออกเฉียงใต้ก่อนศตวรรษที่13นะคะศาสนาอิสลามเข้ามาในเอเชียออกเฉียงใต้นานแล้วแต่ยังไม่ลงหลักปักฐานคือการเข้ามาของพ่อค้าอาหรับเปอร์เซียอินเดียมุสลิมนะคะมีหลุมฝังศพจำนวนหนึ่งนะคะทั้งในอาณาจักรจามปาชวาและที่อื่นๆเนี่ยมีการสลักหินนะคะที่เป็นภาษาอาหรับแล้วที่ค้นพบนะคะต่างๆหลุมศพของสุลต่านด้วยนะคะค้นพบบนเกาะสุมาตราเหนือรวมไปถึงหลุมศพของสุลต่านในยังไม่เนาะสุมาตราเหนือคือค้นพบในศตวรรษที่12นะคะซึ่งเป็นสุลต่านองค์แรกของอินโดนีเซียทฤษฎีแรกนะคะว่าศาสนาอิสลามเข้ามาในเอเชียออกเฉียงใต้ได้อย่างไรพ่อค้าชาวอินเดียชาวอาหรับและชาวเปอร์เซียนะคะพ่อค้าเหล่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งเป็นพ่อค้ามุสลิมอินเดียจากชายฝั่งตะวันออกนะคะเข้ามาที่แรกนะคะสมุทรปาไซตรงนั้นนะคะจังหวัดสุมาตราเหนือแล้วก็สุลต่านเนี่ยก็เข้ารีดเป็นอิสลามเนื่องจากการแต่งงานนะคะแล้วก็ในบันทึกของชาวจีนในศตวรรษที่11ก็บอกว่าชาวพื้นเมืองเนี่ยก็กลายมาเป็นมุสลิมทอมเมปิเรสนะคะเชื่อว่าสิ่งที่น่าสนใจมากเลยบอกว่ากษัตริย์มุสลิมนะคะที่ในสมุทรตะละปาไซเนี่ยเป็นคนต่างชาติในบันทึกของเขาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าพวกนี้พวกกษัตริย์เหล่านี้นะคะน่าจะเป็นชาวเบงกาลีก็คือเป็นต่างชาติอยู่แล้วแล้วก็มีการแย่งชิงบัลลังก์หรือว่าการสู้รบกันระดับหนึ่งเลยแหละเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์พ่อค้าชาวทามินมุสลิมและพ่อค้าชาวมุสลิมกุจราตเนี่ยก็พบเจออยู่บ่อยๆในสุมาตราเหนือนะคะศตวรรษที่14นะคะก็มีปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีนะคะที่ตรังกานูในมาเลเซียชี้ให้เห็นว่าอิสลามน่าจะเข้ามาในมาเลเซียก่อนหน้านั้นไม่นานมากนักหลักฐานที่เราเวลาดูว่าอิสลามเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลุมฝังศพเช่นเดียวกันนะคะหลักหินสลักต่างๆกฎหมายอิสลามในพื้นที่นะคะ
การผสมผสานวัฒนธรรมของการเข้ามาอิสลามในพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจกล่าวกันว่าในหลุมฝังศพเนี่ยแม้จะมีการสลักตัวภาษาอักษรอาหรับไว้เนี่ยก็ยังมีตัวสันสกฤตเข้าร่วมไว้ด้วยนั่นแปลให้เห็นว่าแม้ว่าสิ่งอิสลามจะเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้กลืนกินทุกอย่างไปก็ยังมีร่องรอยเหลือของความเป็นพุทธและฮินดูอยู่ในนั้นเองนะคะปูไนก็เช่นเดียวกันมีการค้นพบหลุมฝังศพของชนชั้นสูงนะคะที่ใช้สองภาษานะคะคือคำว่าสุลต่านในภาษาอาหรับนะคะแล้วก็คำว่ามหาราชาด้วยนะคะหรือมหาราจาในภาษาสันสกฤตเนี่ยค่ะชี้ให้เห็นการผสมผสานของสองวัฒนธรรมอันนี้ในชวาตอนออกนะคะก็เป็นหลุมฝังศพเหมือนกันที่ตาวูลันนะคะมีการสลัดเลิกชวาไว้ก็จะเห็นถึงการรับเข้ามาของศาสนาอิสลามแล้วก็ผสมมันเข้าไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะการเข้ามาของพ่อค้าชาวอาหรับผ่านจีนก็ด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งวิธีทางในการรับเข้ามาแล้วก็ตั้งลบลากสร้างความเป็นอิสลามเนี่ยขึ้นอยู่ที่อาณาจักรจามปานะคะจามปาเนี่ยมันก็ไม่ได้รับเฉพาะจีนอย่างเดียวเนาะผ่านทางจีนแต่ว่าการรับศาสนาอิสลามยังเป็นเรื่องเมื่อกี้บอกแล้วคือการเดินทางข้ามไปจากคนในหมู่เกาะเนี่ยเดินทางไปจามปานะคะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับผู้คนในโลกมาเลเครือข่ายการค้าชาวมุสลิมเป็นสิ่งที่เราเห็นได้อยู่เป็นปกติในอดีตนะคะในเครือข่ายมุสลิมจากสุมาตราไปมาเลเซียไปชวาอย่างนี้นะคะชุมชนมุสลิมก็เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตามเมืองท่าก่อนเช่นเดียวกันเหมือนในกรณีเวลาที่คนจีนอพยพเข้ามาก็จะตั้งถิ่นอาศัยอยู่ที่เมืองท่าอยู่เหมือนกันนะคะก็ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรจามปาและมัชปาหิตนะคะยังส่งเสริมระหว่างการผ่านการแต่งงานตามเครือญาติของชนชั้นสูงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแรกทีเนี่ยหนึ่งทฤษฎีที่สำคัญก็คือว่าชนชั้นสูงเนี่ยรับอิสลามเข้ามาก่อนเรื่องเล่าที่สำคัญนะคะเรื่องหนึ่งที่พูดถึงการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามในเกาะชวาก็คือเรื่องเล่าของบุตรีจำปาก็คือเจ้าหญิงจากจำปาที่เข้ามาแต่งงานกับกษัตริย์ในชวานะคะมีเรื่องเล่าผ่านเนี่ยค่ะเซจราเป็นแตงนะคะเซรัตกบาปนาตานาจาวีเนี่ยนะคะก็เป็นบันทึกนะคะแล้วก็เล่าว่ามีเจ้าหญิงจากที่จำปาเข้ามาแต่งงานเมื่อแต่งงานกับเจ้าหญิงจากจำปาแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนศาสนานะคะชนเริ่มจากชนชั้นสูงไปละเด่นรักมัดนะคะคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นผู้สอนศาสนาที่อยู่ในวลีซองงอนะคะก็คือว่าเป็นนักบุญที่สำคัญของผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลามในชวาก็เชื่อว่าเป็นญาติจากอาหรับที่มาอาศัยอยู่ในจามปาก่อนแล้วก็ตามปุตตีจามปาเนี่ยเข้ามาอยู่ในชวาช่วยเผยแพร่ศาสนาอิสลามในชวาอีกทีหนึ่งจากนั้นนะคะแน่นอนเลยมีการแต่งงานแล้วอย่างเครือญาติเนี่ยนะคะเจ้าอาณาจักรหรือว่ากษัตริย์ดั้งเดิมเนี่ยเมื่อมีการแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนศาสนาพอเปลี่ยนศาสนาก็เปลี่ยนชื่อเรียกตัวเองเนาะก็เป็นสุลต่านขึ้นมาอันนี้นะคะก็คือที่เบอร์มักนะคะก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็ยังอยู่ที่ชวาเป็นเมืองท่าเช่นเดียวกันก็จะเป็นสถานที่แรกนะคะเป็นอาณาจักรอิสลามที่แรกของชวานะคะก็จะมีมัสยิดเดอร์มักนะคะที่เห็นในภาพก็จะเห็นได้ว่ามัสยิดไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปโดมแต่ว่าการสร้างมัสยิดอาจจะมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นแล้วก็ความเป็นท้องถิ่นนะคะอันนี้มีลักษณะของสถาปัตยกรรมจีนด้วยนะคะตามหลังคาจากนั้นก็จะช่วยเผยแพร่ศาสนาไปยังที่อื่นนะคะต่อไปอิสลามในชวานะคะก็จะมีห
ลักฐานเหมือนกันก็คือการตกแต่งหลุมฝังศพนะคะมีการผสมผสานนะคะโดยที่เชื่อว่านักวิชาการเชื่อว่าเริ่มต้นจากชนชั้นสูงก่อนนะคะและเมื่อชนชั้นสูงเปลี่ยนไปเป็นอิสลามผ่านการแต่งงานเนี่ยก็ทำให้ชาวชวาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งกลุ่มชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดนะคะในเกาะชวาความเป็นชวากับความเป็นอิสลามเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กันอย่างแยกไม่ออกชวาเนี่ยก็จะมีรูปแบบการปฏิบัติตัวหรือว่าประเพณีของตนเองสิ่งเหล่านี้ก็ไม่หายไปชวาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติค่อนข้างสูงมากก็ผสมผสานนี้เข้าไปด้วยกันหลังจากชวาแล้วนะคะอิสลามก็จึงเดินทางไปโดยที่ผู้คนท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะการเดินทางระหว่างกันในโลกมาเลย์เนี่ยค่ะในโลกมาลายูไปที่อื่นเกาะซูลูไปฟิลิปปินส์ตอนใต้217นะคะศาสนาอิสลามเริ่มลงหลักฐานหนักแน่นในชวานะคะก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าสุลต่านอากงนะคะซึ่งเป็นสุลต่านในอาณาจักรมัตลัมนะคะเป็นผู้นำศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมชวาเข้ามาผสมผสานกันนะคะมีการนำปฏิทินอิสลามเข้ามาใช้นะคะเปิดรับวรรณคดีนะคะของอิสลามให้มาเผยแพร่ในชวาแนวคิดที่ว่าคนชวาตะวันออกเริ่มหันมาถือศาสนาอิสลามมากขึ้นนะคะก็ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมกับชวาไว้อย่างเดียวกันแน่นอนก็ยังถือหลัก5ประการของอิสลามปฏิบัติโดยเคร่งขัดชาวชวานะคะแล้วก็ชาวชวาก็ยังเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับเหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ดีค่ะการเกิดขึ้นของมะละกานะคะในสวดที่15เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนอิสลามค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนที่หมาฮวนนะคะผู้ซึ่งเดินทางร่วมกับเจิ้งเหอเนี่ยเป็นล่ามของเจิ้งเหอเนี่ยนะคะเข้ามาในมะละกาก็มีการบันทึกว่าเรือที่จอดอยู่บริเวณนี้นะคะมาจากหลากหลายประเทศเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศของตนระหว่างที่เขาเข้ามาพักเรือนะคะพวกเขาเข้ามารวมตัวกันมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายจากต่างชาติลงเรือนะคะเป็นหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะบันทึกไว้ว่าการมีกลุ่มของพ่อค้ามุสลิมหรือพ่อค้าชาวอาหรับในมะละกาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้มะละกามีความเจริญรุ่งเรืองและการจากจุดนั้นเนี่ยค่ะที่เมื่อกษัตริย์เปลี่ยนมานับถืออิสลามเนี่ยผู้คนก็เริ่มที่จะหันเข้ามาเพื่อการค้าขายติดต่อกับพ่อค้าเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะคะกษัตริย์องค์แรกของมะละกานะคะคือปรเมศวรนะคะมีชื่ออาหรับแล้วก็เรียกตนเองว่าเป็นสุลต่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีข้อถกเถียงว่ากษัตริย์ของมะละกาเนี่ยเข้ามารับศาสนาอิสลามตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงเปลี่ยนศาสนานะคะเปลี่ยนมานับถือเพื่อการค้าหรือว่าเปลี่ยนเข้ามานับถือเพื่อเพราะความเลื่อมใสแล้ววิธีการเผยแพร่ศาสนาอิสลามโดยสุลต่านเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างสันติหรือเปล่าถ้าเราพูดถึงการค้าก็แน่นอนว่าสันติวิธีใช่ไหมคะการค้าขายรู้จักกันไปค้าขายกันไปเลื่อมใสกันไปการแต่งงานก็ยังสันติวิธีอยู่เนาะค่ะแต่มันก็จะมีเรื่องของการทหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าปรเมศวรนะคะแต่งงานกับเจ้าหญิงที่มาจากอาณาจักรปาไซก็คืออาณาจักรแรกเลยที่อิสลามเข้ามาที่อยู่ทางตอนเหนือใกล้ๆกับอาเจเนี่ยนะคะก็เข้ารับอิสลามในปี1414นะคะจากนั้นก็มีการสนับสนุนให้แต่งงานกันระหว่างราชวงศ์แต่งงานไปมานะคะประชากรเนี่ยเห็นว่ากษัตริย์เข้ารับอิสลามแล้วก็มีความเลื่อมใสก็เปลี่ยนตามนี่คือทฤษฎีหนึ่งเนาะแต่ว่าภายใต้ของการปกครองของมัสูมฟาชาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอาณาจักรองค์ต่อมาเนี่ยสุลต่านองค์ต่อมาเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดก็คือว่าประกาศให้อิสลามเป็นศาสนาประจำอาณาจักรพอประกาศแล้วเนี่ยก็มีผลเชื่อว่าทำให้การค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะ
ภายใต้การปกครองเนี่ยก็ยังส่งเสริมศาสนาอิสลามไปในหลายๆพื้นที่เพราะกับเป็นเสมือนนโยบายของอาณาจักรในการเผยแพร่อิสลามนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลแน่นอนแหละก็คือพื้นที่ที่ทำการค้านั่นแหละนี่นะคะก็มีคำพูดหนึ่งนะคะในบันทึกที่บอกว่ากษัตริย์และผู้คนในปกครองของมาละกานะคะรับศาสนาอิสลามไว้และมีการปฏิบัติตามศาสนาใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าการถือศีลอดหรือการสำนึกบาปนะคะกษัตริย์ของบูไนก็เช่นเดียวกันค่ะรับอิสลามผ่านการแต่งงานกับบุตรีของสุลต่านยะโฮนะคะแล้วก็เปลี่ยนศาสนามีการสายสัมพันธ์กับพ่อค้าอาหรับนะคะพ่อค้าอาหรับชนชั้นสูงหลายๆคนก็มาแต่งงานกับคนท้องถิ่นนะคะก็รุ่งเรืองมากที่สุดในช่วงของศาสนาโปรเกียนะคะในศตวรรษที่16เนี่ยนะคะก็ขยายดินแดนของอิสลามเนี่ยไปยังฟิลิปปินส์และที่อื่นๆด้วยเปรียบเสมือนว่าการเข้ามาของอิสลามเนี่ยในที่เข้ามาสู่ของชนชั้นสูงหรือในกษัตริย์อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็กลับมาแล้วก็เผยแพร่ต่อไปการเผยแพร่ศาสนาอิสลามก็คือเป็นหนึ่งสิ่งที่มุสลิมควรจะต้องทำใช่ไหมคะฟิลิปปินส์ค่ะอิสลามก็เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์นะคะก็เข้ามาทางตอนใต้นะคะโดยเฉพาะหมู่เกาะซูลูและมินดาเนานะคะแนวคิดเดียวกันก็คือผ่านพ่อค้าชาวอาหรับผ่านผู้คนในโลกมาเลยที่เดินทางค้าขายระหว่างกันการแต่งงานก็ด้วยค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วการเข้ามานับถืออิสลามของคนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาอย่างหลายหลายทางมีทั้งสันติที่เราบอกว่าผ่านการแต่งงานผ่านการติดต่อทางด้านการค้าแต่ที่สำคัญก็คือทางการอาหารก็มีส่วนเช่นเดียวกันยังไงบ้างคิดว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาอย่างจากมาเลเซียไปยังตอนใต้ของไทยยังรัฐปัตตานีอย่างเงี้ยค่ะผ่านทางไหนคะหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่บอกว่าอิสลามเนี่ยเข้ามาแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนผู้คนเปลี่ยนตามแต่ว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยถูกปะคะทางการอาหารคะทำได้ยังไงคะแน่นอนก็ง่ายๆคือยกทัพไปตีเมืองอื่นเมื่อยกทัพไปตีเมืองนั้นได้แล้วนะคะก็มีการนำสนมนะคะแต่งงานเหมือนกันสนมเหล่านี้นะคะก็เข้าวิ่งกันเป็นอิสลามการใช้ทหารท้องถิ่นจากที่อื่นเช่นนำทหารจากชวาซึ่งได้เป็นมุสลิมมาแล้วเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการยกทัพทหารเหล่านี้เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็แต่งงานกับคนท้องถิ่นเช่นเดียวกันก็เกิดการแพร่ขยายของศาสนาอิสลามในพื้นที่ที่สุลต่านนะคะเข้าไปยึดครองการใช้ทหารจ้างนะคะจนปี1511โปรตุเกสเข้ามาการเผยแพร่ศาสนาอิสลามก็ชะลอตัวไปชะงักไปนะคะอาเจค่ะต่อจากมาละกานะคะก็กลายเป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญที่มีผลอย่างยิ่งในการส่งต่อหรือว่าส่งผ่านศาสนาอิสลามเข้าไปที่อื่นนะคะก็นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการก่อตั้งอาณาจักรอิสลามในอาเจเนี่ยเริ่มต้นแต่ศตวรรษที่16นะคะระบุว่าสุลต่านองค์แรกของอาเจเสียชีวิตในช่วงปี1530นะแล้วก็มีกษัตริย์สุลต่านหลายๆองค์นะคะที่มีความเข้มแข็งในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามอย่างมากนะคะเป็นที่ที่ส่งต่อผ่านศาสนาอิสลามไปยังที่อื่นเช่นเดียวกันก็คือไปถึงสุลาเวสีกาลิมันตันมากาซารวมถึงลอมบอกด้วยนะคะชวาเนี่ยในตอนนั้นผู้คนอย่างที่กล่าวไปแล้วผู้คนได้นับถือศาสนาอิสลามไปแล้วการเผยแพร่ศาสนาโดยชาวจีนมุสลิมจงเหอมีส่วนในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้ยังไงคะอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าจีนมองประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียเฉียงใต้เนี่ยเป็นพวกป่าเถื่อนเป็นพวกไม่มีวัฒนธรรม
การส่งออกเจ้าหน้าที่ออกไปก็คือว่าการให้ประเทศเหล่านี้หรือว่าอาณาจักรรัฐเหล่านี้ยอมรับอำนาจของจีนนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่อาณาจักรเหล่านี้ยอมรับอำนาจของจีนแล้วจึงยอมติดต่อค้าขายกับจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแรกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือติดต่อทางการทูตแล้วก็เปิดการค้าแต่การเผยแพร่ศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่เป็นเพียงแค่สิ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในภายหลังถามว่ายังไงคะคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่อื่นๆแหละถ้าเราพูดถึงทฤษฎีที่ว่าพ่อค้าชาวอาหรับพ่อค้าชาวอินเดียมุสลิมเข้ามาตั้งรกรากที่นี่การเข้ามาของจีนมุสลิมก็ไม่แตกต่างการเข้ามาของเจิ้งเหอก็คือการนำชาวจีนมุสลิมส่วนหนึ่งเข้ามาตั้งรกรากใช่ไหมคะแล้วก็มีการแต่งงานกับคนท้องถิ่นเจิ้งเหอเข้ามาในพื้นที่นะคะถึง7ครั้งนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเผยแพร่อิทธิพลทางการเมืองและการทูตเน้นเรื่องการอ้างสิทธิ์เรื่องรัฐบรรณาการนะคะระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนอย่างไรก็ดีเนี่ยการแพร่ขยายอิทธิพลอิสลามโดยชาวจีนมุสลิมก็มักจะกล่าวอ้างถึงเจิ้งเหอในเรื่องของกระบวนการอิสลามพิวัตในชวาเป็นสำคัญนะคะเล่าถึงว่าเจิ้งเหอเข้ามาแล้วก็มีการสร้างมุสลิมให้กับชาวจีนมุสลิมนะคะในพื้นที่ต่างๆการเข้ามาของเจิ้งเหอการสร้างมัสยิดต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าการประกอบการพิธีต่างๆในทางการเดินเรือของเจิ้งเหอเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นความผสมผสานระหว่างความเป็นจีนกับความเป็นมุสลิมอยู่เสมออย่างเช่นศาลเจ้าต่างๆที่สร้างเพื่อเจิ้งเหอหรือว่าการไหว้เขาเรียกว่าหมาจูนะคะก็คือเป็นเทพเจ้าเป็นก็อดเดดในการที่จะส่งก่อนที่จะลงเรือเพื่อความปลอดภัยถามว่าเจ้าเหอเนี่ยไหว้สิ่งเหล่านี้ไหมแม้ว่าเขาจะเป็นจีนมุสลิมเนี่ยเขาก็ไหว้สิ่งเหล่านี้เขาก็นับถือสิ่งเหล่านี้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าพิธีการประกอบการในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยคนท้องถิ่นจะไม่ใช้หมูในการประกอบพิธีกรรมก็คือว่าแปลว่าการเข้ามีอิทธิพลของเจิ้งเหอในฐานะชาวจีนมุสลิมเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของไม่ว่าจะเป็นมะละกาหรือว่าในชวาเนี่ยก็คือการต่อรองกันในเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็ต่อรองในเรื่องวัฒนธรรมนะคะทำให้ศาสนาในส่วนของเจิ้งเหอเนี่ยทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท้องถิ่นจากนั้นนะคะก็มีการสร้างมัสยิดการสร้างโรงเรียนสอนศาสนานะคะนี่คือแผนที่การเดินทางของเจิ้งเหอนะคะอันนี้อยากจะรู้แล้วว่าเดินทางไปไหนมาบ้างแล้วทั้ง7ครั้งแต่ทุกครั้งเนี่ยนะคะก็ต้องมาในเอเชียเฉียงใต้เช่นเดียวกันการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของเจิ้งเหอเนี่ยก็จะเข้ามาผ่านเมืองท่าเป็นสำคัญนะคะมีการก่อตั้งมีการแต่งตั้งหัวหน้าชาวจีนมุสลิมนะคะก็จะกลายเป็นcommunity leader ในการที่จะช่วยเผยแพร่ศาสนาอิสลามต่อไปนะคะมีความเชื่อของคนชวาในเรื่องของวาลีซองงอนะคะก็คือว่านักบุญอิสลามคนสอนศาสนาอิสลามที่สำคัญเด่นๆหลายๆคนเนี่ยเป็นเครือข่ายของชาวจีนมุสลิมอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของชาวจีนมุสลิมนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คนจีนมุสลิมในชวาหรือในอินโดนีเซียปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดถึงการมีตัวตนของชาวมุสลิมก็จะย้อนกลับไปถึงว่าพวกเขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นจีนแต่เขาก็เป็นมุสลิมและก็บรรพบุรุษของพวกเขาก็คือเจิ้งเหอเนี่ยก็เป็นจีนมุสลิมและจีนมุสลิมเนี่ยก็มีการส่วนหนึ่งอยู่ในส่วนของกระบวนการอิสลามพิวัตรในชวานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจีนกับเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แตกแยกออกไปโดยเด็ดขาดแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมๆกันสามารถอยู่ด้วยกันได้เขาสามารถบอกว่าเขาเป็นทั้งไชนีสแล้วก็เป็นทั้งมุสลิมได้
อันนี้คือมัสยิดเจิ้งเหอนะคะก็มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นหลังปี1998ทำไมต้องบอกว่าหลังปี1998ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมัสยิดในรูปแบบที่เน้นสถาปัตยกรรมจีนขึ้นมาทำไมถึงเกิดมัสยิดเหล่านี้ขึ้นมาในหลังปี98คะถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกต้องแต่ว่าทำไมต้องหลังปี98ในอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นในปี1998ในอินโดนีเซียซูฮาโตลงจากอำนาจเกิดอะไรขึ้นเมื่อซูฮาโตลงจากอำนาจคะโอเคมีการเลือกตั้งเข้าไปเอาอะไรที่มันเกี่ยวกับจีนหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับคนจีนในปี1998สิทธิของคนจีนหลังปี98คือสิทธิของคนจีนในอินโดนีเซียเนี่ยสูงขึ้นแปลว่าในช่วงการปกครองของซูฮาโตตั้งแต่1965 19ถึง1998 32ปีเนี่ยค่ะอัตลักษณ์ความเป็นจีนมันถูกกดทับมันไม่สามารถแสดงออกขึ้นมาได้ความเป็นจีนมุสลิมหรือว่าจีนมุสลิมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่อย่างง่ายๆในอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าคุณไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ในอินโดนีเซียคุณไม่สามารถมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับจีนได้ในอินโดนีเซียนะคะสถาปัตยกรรมแน่นอนการแต่งตัวภาษาพูดต้องหายไปจากอินโดนีเซียเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติอินโดนีเซียที่ต้องเรียกว่าผิดพลาดในสมัยของช่วงซูฮาโตปี98นะคะก็เป็นพื้นที่ในการเปิดให้คนจีนเข้ามาแสดงว่าเราเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียในฐานะของชาวจีนมุสลิมนะคะเขาก็จะบอกว่าเราเป็นจีนที่อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียและอาศัยมานานแล้วบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็เป็นจีนมุสลิมอิสลามเข้ามาที่จีนก่อนที่จะเข้ามาในอินโดนีเซียด้วยซ้ำนี่คือการกล่าวอ้างและก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนอินโดนีเซียได้โดยไม่ต้องถูกแบ่งแยกนะคะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วก็ทำให้เราเห็นได้ด้วยว่าการเข้ามาของอิสลามตั้งแต่ในช่วงอดีตจนมาถึงการยังคงเผยแพร่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันต้องผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นๆที่มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่นะคะสำคัญมากสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำไมผู้คนถึงยอมเปลี่ยนมารับศาสนาอิสลามชนชั้นสูงเปลี่ยนศาสนาจากนั้นก็มีการแต่งงานข้ามเครือญาติไม่ว่าจะเป็นในสุลต่านข้ามราชวงศ์นะคะคนก็เปลี่ยนมารับศาสนาอิสลามเมื่อกี้เพื่อนบอกการค้าก็มีเช่นเดียวกันคือการเป็นพ่อค้ามุสลิมก็จะสามารถสื่อสารหรือว่าติดต่อทางการค้ากับพ่อค้าอินเดียอาหรับได้มากยิ่งขึ้นส่งผลให้การค้าขายสูงขึ้นนะคะเห็นได้ชัดก็คืออาณาจักรมะลักกาที่เกิดขึ้นนะคะสงครามการอาหารเมื่อกี้ถามมาแล้วว่าการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเข้ามาในท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยสันติวิธีหรือไม่นะคะก็มีการอาหารเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นการแผ่อำนาจจากมะลักกาไปยังทางใต้ของเมืองไทยหรือว่าในชวาเองก็เหมือนกันนะคะหรือว่าในสุมาตราก็มีการใช้ความรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างเช่นการบังคับให้สุลต่านคนนี้ลงจากอำนาจก็อาจจะใช้วิธีการทหารแย่งชิงบัลลังก์ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันในสุมาตราเนี่ยมีกฎข้อบังคับอยู่หนึ่งที่เมื่อกี้บอกว่าตัวแม่ปิเรเนี่ยเคยบอกไว้ว่าราชาหรือว่าสุลต่านของปาไซเนี่ยเป็นคนเบงกาลีเป็นคนอินเดียแต่ข้อหนึ่งของคนที่จะเป็นสุลต่านองค์ใหม่ได้นี่คือว่าคุณจะเป็นต่างชาติหรือไม่สำคัญหรอกแต่ว่าคุณต้องเป็นมุสลิมคุ
ณถึงจะได้รับการยอมรับให้มาเป็นสุลต่านได้นะคะแต่นี่ทำไมจากพื้นฐานที่เราเห็นในชวาที่มีความเป็นฮินดูพุทธเนี่ยอยู่สูงแล้วทำไมศาสนาอิสลามถึงได้เข้ามาในชีวิตประจำวันของประชาชนได้คะถ้าเราไม่นับถึงคนที่อยู่ในราชวงศ์ชนชั้นสูงที่ต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารค้าขายแล้วคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยแหละทำไมถึงหันมารับอิสลามน่าสนใจมากทำไมถึงอยู่ดีๆรู้สึกว่าหลักปฏิบัติของอิสลามเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับเราอาจจะเป็นเพราะว่าเขานับถือพูดผีอะไรอยู่แล้วกันเขาแบบมีศาสนาอิสลามเข้ามาแต่ทิ้งโลกได้เขาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเข้ากับความเชื่อของเขาเราพูดกับฮินดูไม่มีได้หรอคะคุยกับฮินดูก็ได้อยู่ไม่แต่เราอยากชวนคุยในหลักศาสนาอิสลามเนี่ยอะไรที่มันแตกต่างจากความเป็นพุทธเป็นฮินดูแล้วทำให้คนรู้สึกว่าหันมานับถือศาสนานี้ดีกว่าความวิทยาศาสตร์วันนะยังไงบ้างคะคิดว่าทุกคนเท่ากันพุทธกับฮินดูไม่เท่ากันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยการถือวันนะเนี่ยนะในศาสนาฮินดูเนี่ยถ้าเราไปที่อินเดียมันก็จะมีพราหมณ์ต่างๆลงมาใช่ไหมคะกษัตริย์จันทานต่างๆแต่เราไม่รับเอาวันนะนี้เข้ามาในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะใช่ไหมเราไม่มีการแบ่งว่าฉันเป็นพราหมณ์แต่เราก็มีการใช้พราหมณ์แหละกษัตริย์เราจะไม่มีจันทานอย่างเงี้ยเราทำให้เราเห็นภาพได้ไหมว่าสังคมวัฒนธรรมของพุทธของพราหมณ์เนี่ยปัจจุบันอย่างสังคมไทยมันก็ผสมกันระหว่างพุทธและพราหมณ์ถูกไหมคะการประกอบพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ก็ยังต้องใช้พราหมณ์มาทำพิธีกรรมซึ่งบ่งบอกว่านั่นคือสถานะที่สูงกว่าอิสลามมีไหมเมื่อกี้เพื่อนที่บอกมาถูกแล้วแหละความรู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมกันมากกว่าเพราะอะไรเราถึงมีความเท่าเทียมกันมากกว่าคนชั้นสูงก็ต้องไม่ทำพิธีฮัจญ์ทุกคนต้องไม่ทำพิธีฮัจญ์เป็นหนึ่งในหลักการทุกคนมี5อย่างที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันสำคัญกว่านั้นทุกคนเข้าถึงพระเจ้าได้เหมือนกันไม่ต้องผ่านใครมีความเท่าเทียมกันมีอะไรอีกงั้นแสดงว่าในอนาคตก็มีแนวโน้มจะเปลี่ยนในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไหมเราก็ความเท่าเทียมมันเปลี่ยนไปแล้วความเท่าเทียมที่เคยมีเรื่องของมันนั่นแหละเป็นความเท่าเทียมมันก็เปลี่ยนในโลกของใช่ถ้าพูดเรื่องเจนเดอร์ผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ทันสมัยแต่ว่าความเท่าเทียมกันในที่นี้มันอยู่ที่การให้ความหมายว่าใครเป็นคนให้ความหมายถูกไหมอย่างพุทธฮินดูการตีความหมายว่าหญิงชายเท่าเทียมกันหรือเปล่ามันก็เห็นชัดๆว่ามันก็ไม่เท่ากันศาสนาไหนในโลกบ้างคะที่บอกว่าหญิงชายเท่าเทียมกันไม่มีก็ควรจะว่าอย่างก็ใช่ไม่มีใช่ไหมคะก็แต่โลกเราที่มันหมุนไปเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแนวคิดใหม่ๆคุณอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีศาสนาคุณก็อยู่ได้ถูกปะแต่คุณจะมีศาสนาผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดทุกคนมันยิ่งมีความต่างมากขึ้นมันมีความสามารถเลือกได้ว่าฉันจะเป็นอะไรและฉันไม่เป็นอะไรได้มากขึ้นแต่ว่าถัดไปในจากอดีตเนี่ยทุกสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ไวมันอาจจะไม่เร็วเท่าปัจจุบันโอเคเมื่อกี้คุณบอกความเท่าเทียมไปแล้วอะไรอีกคะที่ทำให้คนยอมรับอิสลามการปฏิบัติถ้าเราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติง่ายกว่าไหมกับพุทธฮินดูไหมคะ
มื่อกี้เราบอกไปแล้วนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงความเท่าเทียมของมุสลิมเนี่ยทุกคนเท่ากันถูกไหมทุกคนสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยไม่ต้องผ่านใครพุทธผ่านพระสงฆ์เราไม่มีพระเจ้าจริงแต่เราต้องปฏิบัติธรรมะผ่านพระสงฆ์ถูกไหมคะพราหมณ์ก็ผ่านพราหมณ์ใช่ไหมมุสลิมไม่ต้องผ่านใครมุสลิมสามารถละหมาดได้ทุกที่ติดต่อกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมในเอเชียเฉียงใต้เวลาที่เราพูดถึงมรดกวัฒนธรรมที่อาจจะได้รับยูเนสโกหรือว่าต่างๆเนี่ยทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมของคือสิ่งที่จับต้องได้นะสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยแน่นอนพุทธมีฮินดูมีอังกอร์วัดต่างๆที่เราเห็นมัสยิดมีไหมศาสนาอิสลามไม่ได้ต้องมีคอนเซปต์ว่าถ้าเราจะสร้างมัสยิดเพื่อที่จะเป็นสถานที่ในการเชื่อมต่อตนเองสู่พระเจ้าเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่อลังการมัสยิดในหลายที่ในช่วงแรกเริ่มที่อิสลามเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่การตีพื้นที่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการหาเงินเข้ามาในการที่จะสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆเพื่อที่จะเป็นสถานที่ติดต่อพระเจ้าเนี่ยมันเป็นที่ไหนก็ได้ที่บ้านคุณก็ทำได้มัสยิดเป็นแค่ที่กลางแต่ไม่ได้สลักสำคัญไม่ได้เป็นตัวที่จะปิดกั้นการสื่อสารสรุปนิดนึงนะคะการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในนูสันตารานะคะหรือว่าในโลกมาเลสินาโลมาเลนะคะการเดินทางแรกเริ่มเลยก็คืออาณาจักรปาไซนะคะสมุทรปาไซนะคะชาวามาละกาอาเจยโฮเลียบอร์เนียฟิลิปปินส์นะคะมีหลายกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ศาสนานะคะอันแรกเนี่ยคือซูฟีมิชชันนารีนะคะก็คือลัทธิซูฟีเป็นลัทธิอิสลามลัทธิหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นมาเลย์เอ่ยชวาเอ่ยมลายูต่างๆนะคะเนื่องจากเป็นลัทธิที่พูดถึงสิ่งลี้ลับเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ท้องถิ่นในเอเชียออกเฉียงใต้เนี่ยพูดเหมือนกันพ่อค้าชาวมุสลิมนะคะการเกิดขึ้นของโรงเรียนอิสลามนะคะมัสยิดต่างๆนะคะโรงเรียนสอนศาสนาขนาดเล็กนะคะการเข้ามาเป็นมุสลิมของกษัตริย์นะคะแล้วก็สถาปนาตนเองเป็นสุลต่านการแต่งงานการค้าการทหารในแง่ของการเผยแพร่ศาสนาเข้ามาในมาเลย์โวลนะคะโลกมาลายูมีคำถามไหมส่วนแผ่นดินใหญ่ในเมนแลนด์สวิสเอเชียก็คือที่จำปาอันนี้เข้ามา2ทางก็คือทั้งทางจีนลงมานะคะแล้วก็ทางทะเลเป็นสิ่งสำคัญการติดต่อประสานงานนั่นก็คือไม่น่าจะเป็นที่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวมุสลิมส่วนใหญ่จึงอยู่ในโลกมาลายูจึงอยู่ในนูสันตังกรานะคะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับการค้าทางทะเลมากกว่านั่นเองถามว่าในภาคส่วนภาคกลางของในเมนแลนด์เนี่ยทั้งในไทยก็ตามมีมุสลิมไหมก็มีแต่ว่าจำนวนมันไม่ได้มากการเดินทางหรือว่าการรับศาสนาอิสลามเข้าไปก็เช่นเดียวกันก็คือผ่านพ่อค้าที่อย่างในอยุธยาก็คือพ่อค้ามุสลิมที่มาค้าขายกับอยุธยานั่นแหละพ่อค้าอาหรับก็เช่นเดียวกันนะคะมีคำถามไหมถ้าอยู่ในหน้านี้เรื่องของการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม Islamization หรืออิสลามพิวัตรสรุปอีกนิดนึงนะคะทำไมผู้คนจึงยอมเปลี่ยนศาสนามารับอิสลามนะคะภาพแรกคือเมื่อกี้เราบอกว่าทุกคนเป็นพ่อค้าถามว่าหนึ่งเลยคือว่าความร่ำรวยของพ่อค้าอาหรับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนหันมารับถือศาสนาอิสลามหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะทำอาชีพพ่อค้าอยากร่ำรวยเหมือนกันความเท่าเทียมนะคะ
ีความแตกต่างกันจากระบบชนชั้นแบบฮินดูและพุทธเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้คือทุกคนสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ไม่ต้องการสิ่งที่ลักชัวรี่หรือว่ามินิสมาลาในการสร้างสถานที่เพื่อสื่อถึงพระเจ้านะคะมีความเรียบง่ายในการปฏิบัตินะคะก็มีแค่หลัก5ประการในการปฏิบัติศาสนาอิสลามอาจารย์ชัยวัฒน์คงพูดไปแล้วว่าหลัก5ประการคืออะไรบ้างนะคะความสามารถในการผสมผสานกลมกลืนกับท้องถิ่นได้นี่คือสิ่งสำคัญเราจะเห็นได้เลยว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณดูวิธีการเติบโตของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นในปัตตานีหรืออะไรก็ตามนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เพิ่งกลับมาจากปัตตานีเนาะแต่จะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าอาจารย์ดูความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ก็คือระหว่างคนพุทธหรือคนจีนแล้วก็คนมุสลิมในพื้นที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนอิสลามคนมุสลิมเนี่ยกินข้าวกับคนพุทธเนี่ยสมมติเรากินพะโล้ใช่ไหมคะมีหมูและมีไข่คนอิสลามสามารถกินพะโล้กับเราร่วมกันได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่กินแล้วถามว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าความเป็นอิสลามไมเซชันเนี่ยมันยังคงอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเมื่อคนมุสลิมเนี่ยได้เรียนรู้ความเป็นหลักคำสอนอิสลามมากยิ่งขึ้นเขาก็มีการระแวดระวังการปฏิบัติตัวที่เคร่งครัดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเราไม่สามารถบอกว่าความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์มันแย่ลงเพราะคนไม่กินข้าวโต๊ะเดียวกันไม่ใช่แต่มันคือว่าการที่เขาไปเรียนรู้ว่าหลักการที่ถูกต้องมันคืออะไรคนมุสลิมเริ่มคุมฮิญาบมากยิ่งขึ้นก็เช่นเดียวกันถือเป็นหลักการในการเรียนรู้ทางด้านศาสนาที่มันเกิดขึ้นหลังๆมานี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงจะบอกว่าการเข้ามาอิสลามแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นนิกายที่เรียกว่าซูฟีก็คือว่าเข้ากับท้องถิ่นมาได้มากมีเรื่องของความลี้ลับทางวัฒนธรรมต่างๆเรื่องที่มันเหนือจริงไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันนี้อิสลามไมเซชันมันก็มีกระบวนการของมันคนก็เริ่มรับฟังหลักคำสอนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีการพัฒนากันไปการแต่งงานแล้วก็วิธีการทางทหารก็ชัดเจนว่ามันคืออะไรทีนี้อิทธิพลที่เราเห็นได้จากการเข้ามาของอิสลามเนี่ยมีอะไรบ้างคะอะไรคืออิทธิพลของศาสนาอิสลามภาษาอาหรับนะคะต่างๆการเข้ามาของภาษาก็คือเชื่อมโยงกับการเกิดขึ้นของวรรณกรรมหลายๆวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่อิงกับนิยายจากอาหรับและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนศาสนาด้วยนะคะในฮิกายัตต่างๆที่เป็นตำนานเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นภาษามาลายูหรือว่าภาษาชวาเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องวัฒนธรรมอิสลามที่เผยแพร่กระจายอยู่ในชุมชนตำนานต่างๆนะคะวรรณกรรมงานเขียนของชาวมาเลและชาวชวาเช่นเดียวกันมีลักษณะผสมผสานบอกเล่าเรื่องการเข้ามาการเผยแพร่นิยายอาหรับลาตีนะคะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยนะคะเวลาการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งการสร้างมัสยิดการเขียนแผนที่โดยเฉพาะแผนที่เดินทางไปเมกะนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าศาสนาอิสลามเข้ามาแล้วก็มีการผสมผสานกับท้องถิ่นนะคะอันนี้คือมัสยิดตะโลมาเนาะนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่นราธิวาสคุณเป็นคนนราหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ค่ะก็คืออย่างที่คนอาจจะเห็นได้เลยว่าสถาปัตยกรรมก็มีการผสมผสานกันมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นมัสยิดแบบตะวันออกกลางนะคะอันนี้ใกล้กับคนหน่อยนี่คือมัสยิดบางหลวงนะคะก็จะเห็นลักษณะรูปแบบคล้ายๆวัดนะคะ
แสดงว่าเราพูดถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมมันก็มีมาเรื่อยๆอันนี้คือให้ดูไปแล้วคือมัสยิดเดอะมักนะคะก็เป็นมัสยิดแห่งแรกที่เกิดขึ้นในชวานะคะก็มีสถาปัตยกรรมแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปโดมอะไรต่างๆทีนี้นะคะแน่นอนเลยว่าในคลาสต่อๆไปในอนาคตนะคะคุณก็ยังจะต้องอยู่กับมันในเรื่องของอิสลามแล้วก็การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเกี่ยวข้องกันจนมาถึงปัจจุบันนะคะ อิสลามพิวัตรอย่างที่เราบอกค่ะมันไม่ใช่กระบวนการที่เกิดแล้วจบลงแต่มันคือกระบวนการที่ต่อเนื่องเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมก็เหมือนกับวัฒนธรรมอื่นๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงและเลื่อนไหลตลอดเวลาแต่ในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจก็คือว่าอิสลามนั้นถูกเข้ามาเกี่ยวข้องในการเมืองในการสร้างชาติในการดูแลความมั่นคงของชาติในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างเช่นคุณเห็นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความเข้าใจว่ามุสลิมคืออะไรความเข้าใจในเรื่องของมลายูในด้านของชาติพันธุ์ในบทบาทของรัฐในการกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นปัญหาอย่างที่เราเห็นในจนถึงปัจจุบันในอินโดนีเซียถามว่าแม้ว่าจะเป็นรัฐโลกวิสัยไปแล้วเนี่ยอิสลาม politics การเมืองอิสลามเนี่ยก็ยังเป็นการเมืองที่ส่งผลต่อคนในปัจจุบันยังไงบ้างอันนั้นก็หนึ่งอย่างอิสลามเนี่ยถูกนำมาใช้ในการขับเคลื่อนมวลชนนะคะในอินโดนีเซียเนี่ยก่อนที่จะเป็นรัฐโลกวิสัยถามว่าคนเนี่ยมีความต้องการจะให้อิสลามเนี่ยมาเป็นอิสลามิกสเตทหรือเปล่าให้อินโดนีเซียเป็นอิสลามิกสเตทหรือเปล่ามีขบวนการนี้เช่นเดียวกันนะคะบูไนชัดเจนก็คือการใช้ชารีอะห์ลอนะคะเข้ามาใช้ต่อชุมชนมินดาเนาก็ชัดเจนเหมือนกันก็ยังเป็น conflict area ที่ยังเกิดขึ้นผู้คนความขัดแย้งระหว่างคริสต์และก็มุสลิมการขัดแย้งระหว่างคริสต์กับมุสลิมในอินโดนีเซียก็ยังมีอยู่นะคะเรื่องล่าสุดที่ทุกคนน่าจะได้ยินชัดเจนคือเรื่องโรฮิงญานะคะในพม่าการสนับสนุนหรือว่าการพยายามก่อสร้างความเป็นพุทธที่แบบเป็นพุทธที่อันตรายเรียกว่าอย่างก็ได้เพื่อที่จะต่อต้านชนกลุ่มน้อยในพม่าคุณก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นอะไรแล้วก็การเมืองอิสลามเนี่ยมันเป็นการเมืองของโลกสิ่งที่เกิดขึ้นใน Middle East สิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียพูดเรื่องถ้าเราโยงมาถึงการอพยพของผู้คนในยุโรปในอเมริกานโยบายสหรัฐอเมริกาของทรัมป์ชัดเจนการกีดกันชาวมุสลิมจากบางประเทศเนี่ยไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเมืองกับอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณยังไงต้องเรียนในหลายๆวิชาแน่นอนนะคะทีนี้มาถึงคำถามค่ะถ้าคุณทวีปเป็นตอนเหนือของแบบของแม่บ้านของไทยเนี่ยคุณกินพ่อเนี่ยมากก็เช่นเดียวกันอย่างที่เราบอกทางบกทางการค้าลงมาจากจีนเลยค่ะมาเหมือนกันใช่มาก่อนไหมเนี่ยอาจจะวัดไม่ได้คืออาจจะแต่มันใช้คนละเส้นทางกันในการที่จะเดินเข้ามาใช่มาคนละเส้นทางกันอย่างมุสลิมอย่างจีนฮ่อยังก็น่าสนใจนะคะก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนไว้อย่างเข้มแข็งเดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดถึงอิสลามจีนเนี่ยคือคนจีนที่เป็นชาวฮั่นแล้วก็เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้ามาทำอะไรแน่นอนเหมือนกันคนจีนไปที่ไหนคือเข้ามาทำการค้าร้านอาหารฮาลาลหลายร้านที่เป็นร้านอาหารจีนมุสลิมเกิดขึ้นเยอะมากในมาเลเซียและอินโดนีเซียอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและอย่างที่เราบอกก็เช่นเดียวกันผ
พูดเสมอว่าอิสลามพิวัตน์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในรัฐจารีตแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มันดำเนินไปเรื่อยและคนที่เป็นตัวนำพาอิสลามไปก็คือคนทั่วไปนี่แหละการติดต่อสื่อสารทางด้านการค้าการติดต่อทางด้านการแต่งงานมันก็ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อยู่ดีจริงๆแล้วเขาเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณอย่าลืมว่าคนจีนมุสลิมมีเยอะมากในซินเจียงในอะไรเงี้ยก็เป็นจีนมุสลิมเช่นเดียวกันค่ะก็คืออาหรับการค้าเข้ามาเหมือนกันการติดต่อเส้นทางสายไหมก็คือไปทางตะวันออกกลางอยู่แล้วถูกไหมคะคือคนมันเคลื่อนที่อะค่ะคนมันเคลื่อนที่แน่นอนว่าจุดกำเนิดมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ส่งผ่านผู้คนอยู่แล้วค่ะยอมรับมากขนาดนั้นพวกประชากรจีนส่วนใหญ่ก็นับถือคงจื้อนะใช่ไหมชื่ออะไรนะจื้อจังเหอเขาได้รับการแบบยอมรับจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของเขาถูกฆ่าตายนะคะพ่อของจงเหอถูกฆ่าตายมันเป็นการเข้ามายึดครองพื้นที่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าอาจารย์จะไม่ผิดคือจังเหอเนี่ยถูกไปเลี้ยงดูที่หนานจิงก็คือโตที่หนานจิงแล้วก็เข้ามารับใช้ราชวงศ์หมิงประมาณนี้เนาะก็ถ้ามีคำถามก็ขอบคุณค่ะ